หลังจากกรมการขนส่งทางบกมีคำสั่งไม่ให้รถตู้ที่อายุเกิน10ปีวิ่งให้บริการนะครับทางคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสภาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็มีการร่วมกับบรรดาผู้ประกอบการรถตู้โดยสารขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับแต่ปรากฏว่าศาลยกคำร้องนะครับทั้งนี้เนี่ยทางผู้ร้องเขาไปขอความเมตตาจากศาล2เรื่องก็คือ1ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีก็คือกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้รถตู้หมวด1ซึ่งวิ่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลขยายอายุการวิ่งออกไปอีก5ปีเพื่อรอรถไฟฟ้าหลายๆสายของรัฐก่อสร้างเสร็จครับนะฮะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือในส่วนของรถตู้หมวด2ซึ่งวิ่งระหว่างกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยก็ขอให้ยกเลิกการบังคับให้รถตู้เปลี่ยนเป็นรถมินิบัสแต่ขอให้เป็นการเปลี่ยนด้วยความสมัครใจแทนนะครับเพราะรถดังกล่าวเนี่ยมีราคาสูงกว่ารถตู้มากหลายเท่าชาวรถตู้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเงินมากพอนะครับที่จะเปลี่ยนรถได้อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับรถโดยสารนะฮะที่กรมขนส่งทางบกควบคุมดูแลอยู่ในขณะนี้เช่นรถเมย์คสมกและบคสที่มีสภาพกว่ารถตู้ไม่รู้กี่เท่าอายุการใช้งานนะครับบางคันไม่ต่ำกว่า20ปีแต่กลับไม่มีคำสั่งยุติการให้บริการแต่อย่างใดนะหรือรถตู้ชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลหรือรถส่งนักเรียนที่มีอายุการใช้งานมากกว่า10ปีขึ้นไปก็ยังสามารถวิ่งให้บริการได้ดังนั้นรถสาธารณะทุกรูปแบบนะฮะที่มีอายุการใช้งานเกิน10ปีจะต้องถูกยุติให้บริการเหมือนกันหมดถือเป็นการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียมนะค่ะทางเสียงของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพพัทยานะคะคุณรุ่งเรืองทองคำในฐานะตัวแทนสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดหลังจากฟังคำสั่งศาลนะคะก็บอกว่าอยากจะขอร้องให้กรมขนส่งทางบกเนี่ยให้การเปลี่ยนประเภทรถเนี่ยเป็นไปตามความสมัครใจได้ไหมเพราะว่าการเปลี่ยนจากรถตู้ไปเป็นมินิบัสเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้น2เท่าตัวเลยนะคะรถมินิบัส20ที่นั่งเนี่ยบางทีรอ2ชั่วโมงก็ยังคนไม่เต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนไม่เต็มเนี่ยมันก็จะทำให้วิ่งต่อวันน้อยลงรายได้ก็ลดลงราคาก็คันหนึ่งตั้ง3ล้านบาทผ่อนเดือนละ 4-50,000 ใช้น้ำมันดีเซลแต่ว่าถ้าเป็นรถตู้ใหม่เนี่ยคันละ 1,300,000 บาทผ่อนเดือนละ 20,000 กว่าบาทใช้ก๊าซธรรมชาติก็คือใช้ NGV นั่นเองก็เป็นปัญหาเรื่องต้นทุนนั่นเองนะคะแล้วก็ยังถ้าจะให้เขาทำอ่ะพี่แขกในทางกลับกันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นผู้บริโภคนั่นแหละที่จะต้องแบกรับใช่ไหมค่ารถที่มันเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมฮะค่ะแล้วคุณรุ่งเรืองก็ยังบอกว่าปีหน้านะคะปี62รถตู้โดยสารต่างจังหวัดหมวด2ก็จะหมดอายุอีก 2,000 คันปี63หมดอายุอีก 2,000 คันรวมแล้วถ้าจนนับถึงปี63เนี่ยมันจะเป็น 4,000 คันเพราะฉะนั้นมัน 4,000 คันเนี่ยก็ผู้ประกอบการรถตู้ก็จะได้รับผลกระทบจำนวนมากนะคะก็อยากจะขอให้เยียวยาความเดือดร้อนตรงนี้เยียวยาด้วยอะไรก็คือขอให้การเปลี่ยนจากรถตู้ไปเป็นมินิบัสเนี่ยเป็นไปโดยความสมัครใจได้ไหมหรือขยายอายุรถตู้จาก10ปีเป็น15ปี15ปีเราฟังเสียงคุณรุ่งเรืองทองคำกันดูครับรถหมวด2เราไม่ได้ขอขยายอายุรถนะคะเราขอเปลี่ยนตู้เป็นตู้ไม่ใช่ตู้เป็นมินิบัสแต่ทหารเอ่ยกรมเอ่ยบขสเอ่ยไม่พูดปัญหาตรงนี้เลยว่าคุณนำมินิบัสมาบังคับเราให้เปลี่ยนได้ยังไงสิ่งที่เราขอเนี่ยข้อเดียวค่ะให้เป็นภาคสมัครใจวอนถึงนายกเลยค่ะช่วยลงมาดูหน่อยไหนท่านพูดว่าจะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังวันนี้คน 4,000 คนนะคะที่อยู่เบื้องหลังกับครอบครัวเขาเนี่ยอย่างน้อยๆพ่อแม่ลูกเนี่ยคือ3คนนะคะเอา 4,000 คูณ3คือ 12,000 ที่เขาไปไม่รอดกับการเลี้ยงครอบครัวก็มันก็เป็น2มุมมองเหมือนกันนะอาจารย์ไปด้วยคือโอเคแหละเรื่องรถมินิบัสเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเมื่อสักปีใหม่ปีก่อนใช่ไหมครับที่ระยองมีผู้เสียชีวิต10กว่าคนคือจริงๆรถตู้เนี่ยมันไม่เหมาะกับการวิ่งระหว่างเมืองวิ่งในกรุงเทพยังพอได้ใช่ไหมฮะแต่วิ่งระหว่างเมืองเนี่ยมันจะต้องมีรถขนาดใหญ่กว่าขนาดรถใหญ่กว่าก็ยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอันนั้นก็หมายถึงการดูแลเข้มงวดในมิติต่างๆนะฮะก็กลับไปที่ประเด็นเดิมที่เราคุยกันว่าให้กลไกตลาดเป็นตัวตัดสินด้วยแต่นั่นแปลว่ารัฐลงทุนการเดินทางระหว่างจังหวัดในระบบรางและระบบอื่นๆให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชนได้แล้วหรือยังลองถามแขกสูงว่ามันมีรถไฟดีๆแขกไม่นั่งหรอกรถตู้เวียนหัวจะตายแล้วก็นึกออกป่ะเบียดนะคือมันเบียดแล้วมันก็มีความเมารถน่ะแต่ถ้าเกิดเออได้นั่งรถไฟดูวิวชิลแล้วก็ถึงที่หมายปลอดภัยในเวลาอันเหมาะสมราคาดีทุกคนก็ต้องใช้ก็ยอมที่จะจ่ายไงนะฮะใช่ไหมคะมีตารางเวลาที่ชัดเจนมีความปลอดภัยแล้วทางผู้ประกอบการรถตู้เขาก็ต้องหาทางแข่งขันในเชิงธุรกิจอ่ะในระบบตลาดแล้วคุณอาจจะกลายเป็น
คนรับจากสถานีนี้ไปส่งในปลายทางมากขึ้นก็ได้ก็เราดูเหมือนตอนที่สายการบินต่างๆมาเริ่มลดราคาลงมาบรรดารถทัวร์ก็ต้องยกระดับคุณภาพใช่ไหมฮะตอนนี้กลายเป็นแบบเครื่องบินเลยอะทำเป็นเฟิร์สคลาสเลยอะคือที่นั่งในรถทัวร์เดี๋ยวนี้มีบริการอาหารแล้วขับรถดีก็ต้องแข่งกันแต่ทีนี้ในธุรกิจนี้ก็เช่นเดียวกันนะผมคิดว่าส่วนหนึ่งรถตู้ที่วิ่งอยู่ก็อาจจะขยายเวลาได้แต่ควรที่จะต้องให้เอกชนอื่นๆเนี่ยลองทำมินิบัสมาวิ่งกันดูซิไม่ใช่ไปบีบบังคับให้คนที่เขาวิ่งรถตู้เนี่ยต้องเปลี่ยนไปซื้อมินิบัสนี่แบบว่าไปเพิ่มต้นทุนให้เขาแต่ถ้าโมเดลธุรกิจนี้เวิร์กก็ให้เอกชนไหนเขารับสัมปทานมาวิ่งแล้วก็แข่งคู่ขนานกันไปแล้วดูซิประชาชนจะเลือกนั่งอันไหนประเด็นคือมีเรื่องความปลอดภัยแต่ว่า มันไม่มีทางเลือกใช่คนไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมนั่งแล้วท้ายที่สุดแล้วนะครับศาลก็มีมติยกคำร้องไม่รับไต่สวนฉุกเฉินโดยอ้างนะครับว่าไม่มีเหตุฉุกเฉินเพียงพอส่วนวันนี้นะครับทางกรมทางคุณพีรพลถาวรสุภเจริญรองปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ติดตามรถตู้ที่ใช้งานครบกำหนดเกิน10ปีว่ามีอย่างไรกันบ้าง นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมี20เส้นทางที่รถตู้ครบกำหนด10ปีในวันนี้นะครับซึ่งปรากฏว่า1ตุลาคมจะมีรถตู้หมดอายุ954คันแต่ว่าโดยทางนี้ทางกรมการขนส่งทางบกก็มีการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรถตู้โดยสารประจำทางณบริเวณอาคาร3อำนวยความสะดวกให้กับรถตู้ที่จะครบกำหนดอายุ10ปีในการจดทะเบียนต่อไปอีกด้วยนะครับนะฮะคือ10ปีก็10ปีนะพี่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าบางทีรถ7ปีบางคันมันก็สภาพมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นความเข้มงวดในการดูแลคุณภาพของรถที่วิ่งต่างหากที่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางรัฐเนี่ยควรจะต้องให้ความสนใจและรวมไปถึงผู้ให้บริการด้วยที่จะต้องคอยตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ให้มันพูดง่ายคืออยู่ในมาตรฐานที่ดีและปลอดภัยสำหรับคนนั่งอยู่ตลอดเวลาด้วยนะอันนี้เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วการตรวจสภาพรถจำเป็นไม่ใช่ว่าจะต้องไปดูแค่ตัวเลขว่ารถกี่ปีเพียงอย่างเดียวค่ะครับแต่ว่าทางกรมการขนส่งทางบกก็พูดถึงเกรงว่ารถจะไม่พอย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการจัดรถตู้ที่บางสายมีปริมาณมากกว่าเนี่ยมาเสริมในเส้นทางที่รถตู้มีไม่เพียงพอความต้องการนะครับแล้วก็มีการจัดรถโดยสารปรับอากาศจำนวน65คันเพื่อรองรับบริการขนส่งผู้โดยสารอีกด้วยครับ